วันนี้เขาทดสอบเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะยี่ห้อ Warden ชื่อรุ่น G630CE นะก็รหัส G ก็จะเป็นแบบว่าทรงแบบแกรนออดิทอเรียมประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างกันเลยบอดี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นไม้ซีด้าสปรูซนะครับก็ลายไม้เรียบร้อยสวยดีมากคือมันลายละเอียดชิดมากด้านข้างด้านหลังเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็คอก็จากที่มองมันคล้ายๆมะฮอกกานีเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นวอร์เดนรุ่นใหม่แล้วเขาจะเปลี่ยนสเปคนิดหน่อยหลายๆอย่างเช่นภาคไฟฟ้าตัวนี้ใส่มาจะเป็น Fishman Precis 2นะครับแล้วก็ไม้ด้านหน้า Blessing มันเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าทำเป็น Low Mass นะเหมือนว่าลดน้ำหนักของมันทำให้ไม้มันมีการกระพือมากขึ้นส่งผลให้เสียงมันมีการสะท้อนดังกังวานมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆนั่นเองนะฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าเป็น Rosewood คอตัวนี้จะเป็นคอแบบว่ามีการเสริมความแข็งแรงพวก Glass Fiber ตามสเปคในเว็บเขาบอกก็จะทำใหคอมันจะคงทนขาวถาวรไม่ต้องกลัวเรื่องอาการบิดงอใดๆเลยก็สะดวกสบายในการใช้งานสายที่ติดมาเป็นสาย Dazzleo EXP 11ก็คือเบอร์12สาย1สาย6เป็นเบอร์53นัดก็เป็นนิวโบนนะครับรวมถึงอันนี้ก็เป็นของ Tuskill นะครับตัวแซดเดิลคือทุกอย่างสเปคดีโกดูเกินราคาเลยราคาขายอยู่ประมาณ10,000ต้นๆ12,000อะไรประมาณนี้ก็เป็นของทางร้านทีละมิวสิกส่งมาทดสอบนะก็ถือว่าโอเคมากโอเคในการเทสวันนี้ผมจะใช้ไมค์ตัวนี้จับรับเสียงกีตาร์เพียวๆก่อนที่จะเทสระบบไฟฟ้ามันครับก็จะมีอาจจะเล่นแบบเบสิกง่ายๆคือตีคอร์ดใช้ปิ๊กอ่อนๆตีนะครับแล้วก็มีเกากีตาร์หลังจากนั้นก็จะใช้ระบบไฟฟ้าคือตัวมันเองเนี่ยเสียบเข้ามัลติเอฟเฟคที่เป็นระบบออโต้อินเทอร์เฟซผมก็จะเปิดประมาณรีเวิร์บเลี้ยงๆไว้แค่นั้นเองนะก็จะลองฟังเสียงดูแล้วกันครับตอนนี้ระบบไฟฟ้าปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงจากตัวมันเพียวๆเลยครับลุยกันเลยครับแอคชั่นมันค่อนข้างเล่นง่ายเรากดบาร์คอร์ดเฟดลึกๆก็ไม่ต้องออกแรงเยอะขนาดสายเบอร์12แอคชั่นจากโรงงานผมว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะโอเคเดี๋ยวลองเกากีตาร์บ้างครับก็คราวนี้ผมเปิดระบบไฟฟ้ามันขึ้นมานะครับแล้วก็อัดไดเรกไปแล้วก็จะบายพาสเสียงจากไมค์ไปนะครับโอเคลองฟังดูเลยครับThank you.
แล้วก็สุดท้ายเป็นเกากีต้าร์ครับสรุปถือว่าเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวกับราคาหมื่นต้นๆสเปคก็ได้เป็นไม้หน้าเป็นโซลิดสปูทโซลิดท็อปนะครับแล้วก็โครงสร้างค่อนข้างดีแข็งแรงมากๆรวมถึงไอ้ระบบที่เขาบอกว่าคอมันมีการดามด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าไฟเบอร์กลาสอะไรประมาณนั้นต้องไปอ่านสเปคละเอียดอีกทีในเว็บแล้วก็ระบบเบรซิ่งไอ้ไม้ด้านหน้าที่มันแบบโลว์แมสนะครับทำให้แบบว่าไม้หน้ามันกระพือเสียงดีเปล่ารู้สึกว่ามันดังกังวานดีก็คือเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะโครงสร้างแล้วก็แอคชั่นจากโรงงานคือลุยเล่นได้เลยสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันแถมกระเป๋าหรืออะไรมาด้วยนะครับยังไงก็เรื่องราคาขายเป๊ะๆผมก็ไม่รู้นะครับยังไงติดต่อสอบถามร้านธีระมิวสิกแล้วกันเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้าไอ้กีตาร์แบรนด์นี้นะครับก็เช่นเคยฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไปนะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย